หุ้ยอันนี้น้ำหอม Secret of the Desert แปลด้วยความลับทะเลทรายเขาว่ากันว่านะใช้แล้วอ่ะแฟนรักแฟนชื่อว่าเจ๊อ่ะว้าเจ๊อะไรออดเอ้าเจ๊มาแล้วเจ๊มาแล้วมาที่นี่ของฝากใช่ไหมแหมพุ่งแมลงขนาดนี้กะแล้วก็ต้องมีแหลกแฝงจริงเจ๊ไอออฟนี่กะสองพอเจ๊ตั้งแต่แลนดิ้งเลยเหรอมานี่นิดนึงนี่กันนี่กันหุ้ยเหนื่อยมันนี่เหนื่อยเลยตรงนี้วางวางตรงนี้ดูซีดูซีนี่อุ้ยอะไรดูซีหุ้ยอันนี้น้ำหอม Secret of the Desert แปลด้วยความลับทะเลทรายเขาว่ากันว่านะใช้แล้วอ่ะแฟนรักแฟนถ้าอย่างนั้นตกไปเลยทีเดียวน้ำหอมหมดพอดีเลยอ่ะเรื่องนี้แหละเร็วชนะมันนี่อะไรเราเจ๊เขาซื้อมาให้เขาไม่ได้ซื้อมาให้ใช้ได้พี่ชายก็ใช้ได้ไม่เดี๋ยวมันแตกเดี๋ยวมันแตกอย่างหนึ่งชั้นมีอีกอย่างมีอีกอย่างผ้าพันคอนุ่มๆใช่สีสดมากเอาไว้ผูกผู้ชายก็ได้นะผูกผู้ชายเหรอเจ๊ว้าพี่ของฉันกับมานี่นี่นี่มันของฉันนี่กระเทยผูกผู้ชายแน่นมากจะบอกสีไม้ของฉันมันหมดสีเสื้อนางสีเห็นไหมไปเอาขวดมาดีดีดีน่าเริงเกินเหตุไปไหมเนี่ยฮะสวัสดีค่ะคุณเมฆอีก5นาทีเจอที่ห้องประชุมนะครับค่ะจอยค่ะเฮ้ยถือทำไมเนี่ยเอามาเอาเจ๊ให้ทำไมเอาเอาก็ทำไมมาแย่งเรามันไม่เหลือเลยแล้วเนี่ยก็ไปแย่งเจ๊จอยเดี๋ยวฉันช่วยจัดห้องประชุมค่ะอย่าเดินเร็วค่ะเอาผ้าพันคอก่อนเหลือทำไมนี่เหลือมากนี่แล้วโอ้ยอะไรวะฮะเฮ้ยของผมมันหอมสองสาวมีของฝากให้ด้วยนะเราจะเปิดคอลัมน์ใหม่สำหรับไฮโซป้ายแดงเราจะถ่ายเซตแฟชั่นแล้วก็สัมภาษณ์แต่ที่สำคัญที่สุดเราจะต้องเป็นเล่มแรกที่ได้สัมภาษณ์แล้วก็ถ่ายเซตแฟชั่นแล้วเราก็จะตัดคลิปลงไลน์ทีวีแล้วก็ YouTube ด้วยอ๋อแล้วคนนี้ค่ะป้ายแดงจริงหรือเปล่าคะใช่อัศวันผมอยากให้คุณรับผิดชอบเรื่องถ่ายเซตแฟชั่นนะส่วนเรื่องสัมภาษณ์เนี่ยเดี๋ยวผมรับผิดชอบเองแล้วคุณก็เอาไปรีไลท์อ้าวแล้วทำไมไม่จะอาสัมภาษณ์เองเลยล่ะครับหน้าที่เรานี่ผู้ช่วยใช่ไหมทำงานให้เหมาะสมกับตำแหน่งหน่อยไม่ใช่หน้าที่ไม่ต้องออกความเห็นโอเคครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าใครไฮโซจริงใครไฮโซเทียมเดี๋ยวนี้พอมีเงินหน่อยแต่งตัวดีๆไปเดินกรีดกรายตามงานเลี้ยงต่างๆใครๆก็กลายเป็นไฮโซไปกันหมดแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าใครของจริงใครของปลอมรวยจริงหรือว่ารวยสร้างภาพเงินสะอาดหรือว่าเงินสกปรก